ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่26ดนตรีสื่อธรรมตอนที่1คนดีพัฒนาดนตรีและดนตรีดีพัฒนาคนพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2551ท่านอภิสัญโยกาอาคพุโชมันก็จะมีคำถามมาแล้วมั้งนะอ้าวมีคำถามอ๋อแต่ท่านก็มีท่านนันจะโยก็มีนะฐานิสโลก็เตรียมไปลึกๆไงอ๋อจดเฉยๆอ้าวใครมีคำถามอะไรก็นิมนต์โดยเฉพาะของท่านเนี่ยคือปัจจุบันนี้ผมก็เรียนทางด้านดนตรีอยู่ครับดุริยางคศาสตร์ก็อยากจะถามว่าเราเรียนดนตรีเนี่ยเราควรจะมีท่าทีอย่างไรท่าทางอย่างไรในการเล่าเรียนแล้วก็จะมีหนทางไม่ว่าที่จะเอาความรู้ความสามารถเนี่ยถึงกับว่าเป็นการตอบแทนพระพุทธศาสนาได้บ้างนะครับเพราะว่าก็รู้สึกจะมีสิ่งอยู่ข้อหนึ่งในเรื่องของดนตรีอยู่ก็อยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณว่าอย่างผมเนี่ยควรจะมีท่าทีอย่างไรแล้วล่ำเรียนอย่างไรให้มันสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอ๋อถ้าเรียนทางดุริยางคศาสตร์นะครับอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับอ๋อโดยตรงเลยนะครับก็ดีเหมือนกันคำถามนี้ก็ดีเพราะว่าคนมักจะไม่ค่อยชัดเรื่องนี้คือเรื่องดนตรีเนี่ยมันก็มีทั้งสองแง่แง่ที่เป็นคุณและแง่ที่เป็นโทษแล้วก็สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งผู้ที่ควรเข้าไปเกี่ยวและผู้ที่ควรเป็นอิสระถ้าใช้คำก็ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวแต่หมายความเป็นอิสระโดยหลักทั่วไปเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วอย่างที่เคยคุยกันมาเยอะแล้วการฝึกตนหรือการศึกษาในพุทธศาสนาเราจะทำให้คนเนี่ยมีความเป็นอิสระมากขึ้นรวมทั้งแม้จากความสุขก็หมายความว่าเรามีชีวิตเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถมีความสุขอยู่ในตัวเองตอนแรกเราก็พึ่งพาความสุขจากภายนอกใช่ไหมโดยมากคนก็จะเป็นอย่างนั้นความจริงเกิดมานะแม้แต่เด็กก็มีจะเรียกสมัยใหม่เรามีศักยภาพที่จะมีความสุขได้เองอยู่แต่บางทีพัฒนาผิดก็ยิ่งทำให้พึ่งพาความสุขภายนอกมากขึ้นทุกทีและถ้าเราดูวิถีของสังคมเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นทำให้คนเนี่ยไม่ได้พัฒนาศักยภาพที่จะมีความสุขสร้างความสุขในตัวเองแต่ลืมไปเลยก็ไปพึ่งพาความสุขภายนอกไม่ใช่พึ่งพาความสุขภายนอกหรอกพึ่งพาสิ่งที่จะให้ความสุขก็คือพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมากขึ้นเพราะว่าเรามีหนทางอยู่แล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็ไปได้รับรู้ในการรับรู้เนี่ยมันก็มีหนึ่งรับความรู้สองรับความรู้สึกตาหูแล้วเนี่ยเรามีการรับรู้เห็นได้ยินเนี่ยมันมาสองอย่างหนึ่งมีความรู้สึกสบายตาไม่สบายตาสวยงามถูกตาถูกใจอีกด้านหนึ่งก็ได้ความรู้ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นวัตถุนี้อันนี้เป็นของอย่างนั้นจะใช้ประโยชน์ยังไงจะเกื้อกูลต่อชีวิตของเราอะไรยังไงเนี่ยมันพร้อมกันไปอ่ะแต่เราไม่เคยรู้จักแยก
ทีนี้พอตาดูหูฟังรับรู้ปั๊บเนี่ยไอ้ตัวด้านรู้สึกเนี่ยมักจะมาเด่นขึ้นมาก่อนแล้วมักจะเข้ามาครอบงำจิตใจเราเลยถ้าเราไม่มีสติแล้วไม่รู้จักวางท่าทีตัวมันให้ถูกต้องพอรู้สึกก็เอาเลยใช่ไหมรู้สึกก็ชอบใจไม่ชอบใจนี่พอความรู้สึกนำไปเนี่ยด้านความรู้มันจะกลายเป็นตัวตามไปคล้ายๆว่าไอ้ไหนรู้สึกชอบใจก็จะไปกับอันนั้นแล้วก็รับรู้ไปแค่ที่จะให้ได้ความรู้สึกนั้นไอ้ความรู้นี่จะถูกจำกัดมากเพียงเพื่อสนองความรู้สึกแต่นี่ถ้ามีสติขึ้นมามันจะกลายไปว่าด้านความรู้จะเด่นขึ้นมาก็จะเรียนรู้ว่าเออไอ้นี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงมันมีคุณมีโทษต่อเรายังไงแม้กระทั่งคนคว้าสืบสาวว่าเออไอ้อย่างนี้มันมายังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอะไรยังไงได้ความรู้เลยนั่นแค่ตาดูอย่างเดียวเนี่ยอย่างเด็กดูทีวีเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาถูกความรู้สึกนำหรือความรู้นำโดยมากความรู้สึกจะนำนี่ถ้าความรู้นำเนี่ยก็ได้การศึกษาแล้วก็ชีวิตจะได้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนตั้งแต่ต้นนะคือหลักปฏิบัตินี่ตามปกติจะเริ่มที่ตาดูหูฟังนี่แหละพระสูตรมากมายก็อ้าวบุคคลก็ตามหรือภิกษุก็ตามอะเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูฝ่ายหนึ่งก็ยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่ปรากฏนะนั่นจะเรียกว่าไปตามความรู้สึกภาษาพระเรียกว่ายินดียินร้ายยินดีร้ายก็คือว่าตามที่รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็ไปละไอ้ความรู้นี่จะจำกัดมากมันแค่สนองแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าได้ความรู้มันมาเนี่ยมันจะกลายไปว่าได้อะไรแต่ละเยอะแยะและทีนี้ต่อจากนั้นกระแสความสุขทุกข์ก็ไม่เหมือนกันฝ่ายรู้สึกเนี่ยมันจะแยกชัดไปเลยว่าถ้ารู้สึกสบายถูกหูถูกตาก็มีความสุขสนองความชอบใจทีนี้ถ้ามันไม่สนองมันตรงข้ามก็ทุกข์อยู่กลายเป็นทุกข์รู้สึกเนี่ยมันกลายเป็นตรงข้ามมีสองขั้วแต่ถ้าท่านต้องการรู้เมื่อไหร่หมดไม่ว่าชอบใจไม่ชอบใจไม่มีทีนี้ถ้าเกิดอยากรู้ขึ้นมาตอนนี้สุขหมดเลยไม่ว่ารับรู้อะไรลองดูความจริงอันนี้เป็นธรรมชาติมนุษย์ถ้าเราเกิดอยากรู้แล้วไอ้สิ่งนั้นเราไม่ได้ชอบใจเลยแต่เราอยากรู้เนี่ยมันก็สุขคือไอ้ความรู้เนี่ยไม่ขึ้นแต่ชอบใจไม่ชอบใจบางทีไอ้ที่ไม่ชอบใจเนี่ยมันได้ความรู้มากกว่าและมันมักจะเป็นอย่างนั้นบ่อยๆนะไอ้ที่เราชอบใจเนี่ยบางทีมันก็ได้ความรู้อะไรหรอกแต่ไอ้ที่เราไม่ค่อยชอบใจเนี่ยเช่นอย่างเรื่องที่เป็นแบบฝึกหัดเนี่ยหรือเป็นเรื่องที่จะต้องทำยากอย่างนี้เราได้ความรู้มากนี่ถ้าเราเกิดมีความอยากรู้ขึ้นมาแล้วก็มันก็เปลี่ยนไอ้ตัวความอยากเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดความสุขความสุขคืออะไรก็คือได้สนองความต้องการนี่เราต้องการความรู้สึกได้สนองความต้องการรู้สึกที่ชอบใจมันก็เป็นสุขทีนี้มันตรงข้ามมันขัดความต้องการที่ต้องการความรู้สึกที่ชอบมันขัดมันก็ทุกข์แต่นี้ถ้าเราเกิดต้องการความรู้เนี่ยมันไม่เกี่ยวความชอบแล้วอันนี้ต้องการความรู้มันก็จะได้รู้จากที่ไหนมากมันก็เอามันก็สุขนั่นคนที่เข้ามาสู่ขั้นการศึกษาเรียนรู้ต้องการความรู้เนี่ยมันจะมีโอกาสมีความสุขมากขึ้นแต่ต้องมีความใฝ่รู้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเรียนได้จำใจพออยากรู้ทีนี้ก็เออมันมีความสุขตลอดเวลาในการที่ได้รับความรู้หาความรู้ไปเลยนะเนี่ยมนุษย์จึงพัฒนาทีนี้การพัฒนามนุษย์นี่เราจะเห็นจากจุดนี้แหละว่าเราพัฒนาความสุขได้ตอนแรกเราก็พึ่งพาสิ่งเสพบริโภคที่ว่าตามความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจที่เข้ามาตามตาหูจมูกลิ้นกายอะไรพวกนี้
ต่อมาเราพัฒนาให้มีความใฝ่รู้ต้องการรู้เราก็เลยมีไอ้ความสุขจากเรื่องของสิ่งที่เป็นภายในของเราไม่ขึ้นต่อวัตถุนั้นไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งภายนอกแล้วมันขึ้นต่อความรู้ความใฝ่รู้ของเราเองทีนี้ไอ้ตัวความอยากรู้ใฝ่รู้เนี่ยมันเป็นความอยากท่านเรียกว่าความอยากที่เป็นกุศลไอ้ความอยากได้ความรู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นความอยากฝ่ายอกุศลมันทำให้พึ่งพามากขึ้นถ้าคนที่ต้องการความสุขจากความรู้สึกแล้วความสุขก็ไปขึ้นแต่วัตถุภายนอกต่อมามันก็กลายเป็นว่าเราก็เอาความสุขของเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกความสุขของเราต้องพึ่งพามากขึ้นมากขึ้นทีนี้ความสามารถที่จะมีความสุขเดิมที่เราปล่อยเราไม่พัฒนากลายเป็นว่าต่อมาเนี่ยความสุขของเราขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคภายนอกหมดไม่สามารถมีความสุขของตัวเองนี่ไอ้สุขจากการเสพบริโภคเนี่ยมันชินชาแล้วมันเบื่อได้พอเราได้รับแค่นี้เนี่ยเราเคยชอบใจต่อมาเราเบื่อแล้วนะไอ้นั้นกลายเป็นทุกข์ไปเลยไอ้ที่เราเคยชอบแล้วมันเบื่อเราก็ต้องหาใหม่หรือไอ้ที่มันเคยเท่านี้สุขมันไม่แหละมันต้องขยายปริมาณและดีกรีเอาแล้วทีนี้เราก็ลำบากมากขึ้นสิใช่ไหมเราก็ต้องหามากขึ้นเราก็ต้องขึ้นต่อมันมากขึ้นความเป็นอิสระก็น้อยลงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นของภายนอกคนอื่นเขาก็ต้องการก็ต้องแย่งกันต่อมาก็เกิดการเบียดเบียนปัญหาก็มากันใหญ่แล้วตอนนี้ปัญหาจากชีวิตจิตใจตัวเองก็ออกไปสู่ปัญหาสังคมความขัดแย้งการแย่งชิงและการเบียดเบียนธรรมชาติที่ว่าสิ่งนั้นมันต้องมาจากวัตถุดิบมาจากธรรมชาติแวดล้อมเป็นต้นก็ไปกันใหญ่แหละนะชีวิตตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมก็ไปหมดทีนี้เราพัฒนามนุษย์ก็คือพัฒนาให้เขามีอิสรภาพมากขึ้นแม้แต่ในเรื่องความสุขพอเรามีความอยากรู้ใฝ่รู้เราก็มีความสุขในการหาความรู้ต่อมามันมีไอ้ตัวฉันทะที่ว่าเป็นความอยากที่เป็นกุศลก็คือเช่นความอยากรู้ความอยากรู้เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับอีกอันก็คือความอยากทำคนเราเนี่ยถ้าอยู่กับความรู้สึกอยากเสพแบบบริโภคความสุขขึ้นแต่สิ่งภายนอกเนี่ยมันจะไม่อยากทำการทำเนี่ยมันกลายเป็นความฝืนใจต้องเหน็ดต้องเหนื่อยออกแรงกำลังแล้วก็ทำให้เราเสียเวลาไม่ได้โอกาสที่จะเสพบริโภคเนี่ยมันก็ทุกข์ก็สิอันนี้การกระทำเป็นความทุกข์เป็นความฝืนใจแต่ว่าถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ก็เลยต้องทำคำว่าการกระทำเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ได้สิ่งเสพมาทำให้เกิดความสุขแต่ถ้าคนที่มีปัจจัยภายในมีความอยากภายในที่เป็นกุศลเนี่ยไอ้การกระทำนั้นไม่ใช่เป็นเงื่อนไขแต่การกระทำนั้นเป็นความสุขในตัวของมันเองก็คือเราจะเกิดความอยากทำขึ้นมาแล้วก็ทำก็เป็นความสุขแต่คนที่มันอยากเสพเนี่ยมันต้องทำเพื่อมันได้สิ่งเสพแล้วจึงสุขเพราะนั้นตอนทำเนี่ยมันทุกข์มันเป็นเงื่อนไขแต่จำเป็นจำใจต้องทำเพราะเป็นเงื่อนไขเนี่ยทีนี้ทำไงเรามาดูไว้การพัฒนาด้านไหนคนเรามีพื้นอยู่แล้วเนี่ยเช่นเราอยากให้มือเราอยากให้ที่อยู่ของเราสะอาดเรียบร้อยอะไรเป็นต้นพอเราอยากให้มันเรียบร้อยเนี่ยนะเช่นอย่างพื้นบ้านที่เราอยู่เนี่ยเราอยากให้มันสะอาดเรียบร้อยให้สังเกตดูว่าไอ้ความอยากแบบนี้นะเป็นความอยากที่ว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองโดยตรงความอยากเพื่อความดีงามของสิ่งนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งเสพบริโภคเนี่ยอยากเพื่อตัวเองทันทีเลยอยากเสพสิ่งนั้นชอบใจสิ่งนั้นได้เสพแต่ว่ามันมีขั้นหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่ามันยังโยงกันอยู่ก็คือว่าเราจะสบายก็ไอ้สิ่งนี้มันต้องดีด้วยแต่ว่าเราสามารถแยกได้ว่าเราอยากให้มันดีอยากให้มันสะอาดอยากให้มันเรียบร้อยสวยงามนี้ความอยากแบบนั้นน่ะ
ต่อไปเราสามารถมีโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเราได้เสพหรือไม่เราไปไหนเราเห็นต้นไม้ก็อยากให้มันสวยงามให้มันร่มรื่นให้มันเขียวขจีให้มันมีดอกงามให้ต้นแข็งแรงใบดกร่มรื่นเห็นทองฟ้าเห็นอะไรต่ออะไรก็อยากให้มันงดงามสะอาดเรียบร้อยอย่างนั้นตอนเนี้ยมันเป็นความอยากเพื่อความสมบูรณ์ดีงามของสิ่งนั้นเองเนี่ยท่านจะแยกศิลปะตรงนี้ได้ด้วยเราอยากเพื่อความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นเองพอเราอยากแบบนี้นะไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเราแหละพอเราอยากเพื่อความงามความดีของสิ่งนั้นเช่นอยากให้ต้นไม้ต้นเนี้ยแม้แข็งแรงต้นกิ่งก้านอุดมสมบูรณ์ใบดกเขียวทีนี้ความอยากอันเนี้ยมันจะนำไปสู่การกระทำและความอยากรู้ด้วยเป็นไปเองตามธรรมชาติอ้าวคุณอยากให้ต้นไม้นี้งามตอนนี้มันเป็นความอยากเพื่อความดีงามสมบูรณ์ของต้นไม้นั้นนะไม่ใช่ความอยากเพื่อตัวเราอันนี้ท่านเรียกว่าฉันทะแหละความอยากเพื่อความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นพอต้นไม้ต้นนั้นมาดีงามสมบูรณ์เราก็สมใจเราก็สดชื่นเราก็มีความสุขความชื่นชมกับธรรมชาติเป็นต้นก็มาอย่างนี้ไม่เสียหายอย่างพระอรหันต์ท่านก็มีพระอรหันต์ท่านไปอยู่ในป่าท่านได้ยินเสียงฟ้าร้องได้ยินเสียงช้างร้องได้ยินเสียงธรรมชาติเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เห็นท้องฟ้าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยท่านก็พรรณนาออกมาเป็นคำกวีก็เป็นความสุขความชื่นบานผ่องใสของจิตใจนี่เราก็มีภาวะจิตแบบเนี้ยก็สัมผัสกับความสมบูรณ์ความดีงามของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะพวกธรรมชาตินี่แหละสิ่งแวดล้อมก็มีความชื่นชมก็เป็นมิตรต่อกันมีความตั้งใจปรารถนาดีทีนี้ไอ้ความปรารถนาดีต่อสิ่งทั้งหลายให้มันมีความดีงามความสมบูรณ์ของมันเนี่ยมันก็มีต่อทุกสิ่งรวมทั้งเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยนั้นเวลาเราพบคนเราก็อยากให้คนเนี้ยร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มผ่องใสนี่นำมาสู่ธรรมะที่ท่านเรียกเป็นชุดหนึ่งคือเกิดเมตตาฉันทะต่อสิ่งอื่นถ้าเป็นมนุษย์สัตว์ก็มีชื่อเรียกว่าเมตตาเมตตาความปรารถนาดีอยากเห็นเขามีความสุขร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการที่เราจะได้เสพหรือไม่อะเราอยากเห็นเขาสมบูรณ์มีความสุขร่างกายดีนะอ้าวต่อไปทีนี้ถ้าเขาเกิดไม่สมบูรณ์ขึ้นมาเช่นต้นไม้เนี่ยเคยสมบูรณ์มีใบเขียวขจีเลยต่อมามันเกิดเหี่ยวเฉาขึ้นมาเราก็อยากให้มันสมบูรณ์อย่างเก่าเพราะความที่อยากให้มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้เรามีความอยากอันใหม่ขึ้นมาก็คือเมื่อกี้นี้เราอยากจะให้มันสมบูรณ์อยู่ตามปกติของมันตอนนี้มันตกต่ำลงไปแล้วเราก็อยากจะดึงมันขึ้นมาสู่สภาพที่ดีอย่างเก่าเราก็ต้องช่วยมันก็คือเราจะต้องหาทางไปทำยังไงให้มันสมบูรณ์ขึ้นมางดงามเขียวขจีเหมือนเดิมอันนี้แหละเราก็อยากจะทำให้มันสมบูรณ์ทีนี้เราก็เรียนรู้ธรรมชาติว่าอ๋อมันจะสมบูรณ์ได้ก็เช่นว่าต้องมีน้ำมีอะไรต่ออะไรดินเดินเป็นต้นปุ๋ยอุดมสมบูรณ์เราก็เลยไปหาทางช่วยมันเช่นไปพรวนดินหรือไปรดน้ำมันตอนนี้พอเราอยากให้มันสมบูรณ์ดีงามเนี่ยการกระทำของเราเป็นไปเองโดยเราไม่ฝืนใจใช่ไหมเราอยากทำนี่แล้วการกระทำของเราสนองความต้องการของเราเองเราก็มีความสุขในการกระทำสิเราทำให้ต้นไม้สวยงามหรือแม้แต่มันงามอยู่แล้วเราไม่อยากให้มันเหี่ยวเฉาเราก็พยายามไปช่วยมันไว้เนี่ยเราทำด้วยความเต็มใจเราจะมีความสุขไม่มีความฝืนใจเอาละหนึ่งเรามีภาวะที่เป็นความอยากให้มันเป็นปกติสมบูรณ์ของมันหนึ่งสองถ้ามันตกต่ำลงไปย่อหย่อนบกพร่องลงไปเราอยากทำให้กลับมาสมบูรณ์และสามถ้ามันสมบูรณ์ดีขึ้นมาอย่างใจเราก็ชื่นใจใหญ่มีความยินดีสามภาวะจิตนี้เกิดขึ้น
ถ้าสำหรับวัตถุสิ่งอื่นท่านก็ใช้ฉันทะตลอดแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยท่านมาใช้สับแยกกันเพราะมนุษย์นี่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์มาเราอยากให้เขาสมบูรณ์ดีเป็นปกติอยู่ตามปกติธรรมดาก็ใช้เรียกว่าเมตตายามปกติก็อยากให้เขามีความสุขมีความสมบูรณ์แช่มชื่นงดงามนี่พอเขาตกต่ำเดือดร้อนมีความทุกข์เราก็อยากช่วยเขาพ้นขึ้นมาสู่ความสุขอย่างเดิมเราเรียกว่ากรุณาแล้วก็พอเขาได้มีความสุขความดีงามสมบูรณ์ดีอย่างที่เราต้องการเขาสมบูรณ์ดีแล้วเราก็ชื่นใจดีใจด้วยเรียกว่ามุทิตาสามอันเนี่ยชุดเดียวกันก็คือฉันทะที่มีต่อสิ่งทั้งหลายถ้ามีต่อมนุษย์เนี่ยก็เป็นเมตตากรุณามุทิตานี่เองก็กลายเป็นคุณธรรมที่ท่านอยากให้มนุษย์พัฒนาก็คือให้มีความสุขประเภทนี้อย่างน้อยก็ให้มาดุลไว้กับไอ้ความสุขจากการพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคพอเรามีความสุขด้านนี้มากขึ้นเนี่ยการช่วยเหลือกันการให้แก่ผู้อื่นเนี่ยก็จะเป็นไปเองไม่ฝืนใจแล้วก็มีความสุขในการให้แก่เขาอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นให้แก่ลูกก็มีความสุขเยอะแต่คนที่พึ่งพาวัตถุเสพมีความสุขจากการเสพบริโภคอย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขประเภทนี้การให้จะเป็นความฝืนใจและเป็นความทุกข์เพราะเป็นการสูญเสียใช่ไหมทำลายโอกาสเขาทำลายให้เขาลดน้อยสิ่งเสพบริโภคแต่พอเขามีความอยากแบบฉันทะมีเมตตากรุณามุทิตาเขาอยากให้คนอื่นมีความสุขพอเห็นเด็กเขาก็โอ้เด็กนี้ยากจนขาดอาหารเขาก็อยากให้เด็กเนี่ยพ้นทุกข์มีความสุขเขาก็เอาอาหารไปให้ไปช่วยเหลือการให้ของเขานี่เขาให้ด้วยความสุขเขาพอใจแล้วพอเขาเห็นเด็กมีความสุขมีความร่าเริงเบิกบานผ่องใสสมใจเขาเขาก็มุทิตาแล้วก็มีความสุขตลอดเลยนั้นการช่วยเหลือการให้แก่ผู้อื่นกลายเป็นความสุขหมดนี่ก็คือการที่เรามีความสามารถที่จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาโดยไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งเสพภายนอกแล้วโอกาสของเราที่จะมีความสุขก็มากขึ้นแล้วความสุขแบบนี้มันจะเป็นความสุขร่วมกันไม่ใช่ว่าสิ่งเสพบริโภคฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งอดฝ่ายหนึ่งสุขฝ่ายหนึ่งทุกข์แต่เพราะว่าเป็นสุขและเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยมันกลายเป็นสุขด้วยกันเราสุขเขาก็สุขเรายิ่งเห็นเขาสุขเราก็ยิ่งสุขด้วยเหมือนอย่างพ่อแม่เห็นลูกสุขพ่อแม่ก็ยิ่งสุขใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นความสุขทางคุณธรรมเนี่ยต้องสร้างต้องพัฒนานี่เราก็จะมีโอกาสเท่ากับว่าตอนนี้เราเพิ่มมิติหรือว่าช่องทางของความสุขมากขึ้นความสุขไม่ได้ขึ้นกับวัตถุเสพบริโภคอย่างเดียวแล้วก็ความสุขแบบนี้ไม่พึ่งพาไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกเป็นอิสระของตัวเองมากขึ้นเราก็จะพัฒนาแบบนี้นี่ความสุขของคนก็จะเป็นอิสระจนกระทั่งว่าอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านก็จะพัฒนาไปจนกระทั่งถึงว่าความสุขเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเลยความสุขก็มีได้ในตนเองทีนี้คนที่มีความสุขแบบพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคเนี่ยเขาจะต้องหาความสุขเพราะนั้นเขาก็จะขาดความสุขอยู่เรื่อยเพราะความสุขเขาขึ้นต่อสิ่งภายนอกเขาก็ต้องหาความสุขนั้นเราก็จะมีศัพท์สำหรับคนยุคปัจจุบันว่าหาความสุขหาความสุขคนหาความสุขก็สอว่ามักจะไม่ค่อยมีความสุขอันนี้ถ้าหากว่าพัฒนาตัวเองให้ดีมันก็จะกลายเป็นคนมีความสุขสำหรับพระอรหันต์เนี่ยก็คือท่านที่พัฒนาโดยที่ความสุขขึ้นต่อสิ่งภายนอกน้อยลงไปจนกระทั่งว่ามีความสุขได้ด้วยตนเองจนกระทั่งมีความสุขประจำตัวตลอดเวลาความสุขนั้นเป็นคุณสมบัติของตัวเองเลยคือกลายเป็นว่ามีความสุขเป็นประจำตัวความสุขนั้นเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาพอมีความสุขเป็นประจำตลอดเวลาความสุขก็เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องหานี่แหละเป็นลักษณะความสุขของพระอรหันต์หรือความสุขอย่างยอดยิ่งของนิพพานเนี่ยที่เราเรียกว่านิพพานเป็นสุขก็เพราะว่าหนึ่งมันเป็นความสุขที่มีประจำตลอดเวลาเป็นของตัวเองไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่ต้องหาแล้วก็เป็นความสุขที่เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกหนึ่งมีเป็นคุณสมบัติของตัวเองสองเป็นอิสระสามมีตลอดเวลาเราทำได้ไหมถ้าพัฒนาไปก็มีได้ท่านก็บอกให้คนพัฒนาได้ความสุขด้วย
ฉะนั้นนิพพานมองในแง่ความสุขก็คือความสุขอย่างนี้ความสุขที่มีตลอดเวลาเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นแต่ภายนอกอ้าวแล้วทีนี้เราโยงเข้ามาเรื่องดนตรีเนี่ยมาเรื่องดนตรีเนี่ยตอนแรกเรายอมรับความจริงว่ามนุษย์เนี่ยก็มีการพัฒนาในระดับต่างๆกันในขั้นต้นมนุษย์จำนวนมากก็จะมีความสุขแบบขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคขึ้นต่อสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาความรู้สึกเป็นใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าต้องขึ้นต่อสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินดนตรีนี่ก็จะหนักไปทางหูแล้วก็มีตาประกอบใช่ไหมมาเต้นเต้นอะไรดูด้วยก็ได้ทั้งตาทั้งหูกลายไปว่าหูเป็นหลักตาประกอบทีนี้ไอ้ส่วนอื่นก็อาจจะมีเข้ามาบรรยากาศหรืออะไรก็แล้วแต่นี้เรายอมรับความจริงว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังพัฒนาอยู่ยังต้องขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้นี้ท่านที่เป็นนักดนตรีที่มีธรรมะและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราก็มาจับเรื่องโยงเข้าหาการพัฒนามนุษย์เนี่ยเราก็จะมองเห็นว่านักดนตรีถ้าไม่เข้าใจไม่รู้หลักนี้แกก็จะเป็นเพียงว่าไปสนองความต้องการเสพบริโภคที่เขามีความสุขจากความรู้สึกเท่านั้นก็จะไปทำให้คนเนี่ยลุ่มหลงมัวเมายิ่งขึ้นหรือว่าแม้แต่มีเจตนาที่จะทำให้ไอ้พวกนี้มันลงมากขึ้นให้มันขึ้นต่อเราขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคขึ้นต่อดนตรีเนี่ยมากขึ้นแต่ทีนี้ท่านที่รู้หลักแล้วมีเจตนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ก็เอาดนตรีมาใช้ด้วยความรู้เท่าทันที่ว่าคนเหล่านี้นะยังอยู่ในการพัฒนาระดับต้นแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยในขณะเนี้ยในเมื่อใจเขาอยู่กับสิ่งเสพบริโภคเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อย่างใจเขามีความขัดอกขัดใจมีความเครียดมีความกังวลในเรื่องเหล่านั้นอยู่และดนตรีเนี่ยมันก็มาช่วยอย่างหนึ่งก็คือว่าดึงเขาออกมาจากไอ้ความรู้สึกความครุ่นคิดกังวลความขุ่นหมองมัวต่างๆเราก็ดึงเขามาออกมาซะให้มาอยู่กับดนตรีที่มันเป็นเรื่องด้านเดียวและทีนี้เราก็พยายามว่าทำไงจะให้เขาได้อาศัยดนตรีได้เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตเขาด้วยท่านก็เลยบอกว่าเราก็เอาธรรมะโยมเข้ามาหาซะว่าดนตรีเนี่ยแม้แต่เพลงเนี่ยถ้าเรารู้จักแต่งเราก็แทรกความคิดแทรกปัญญาเข้าไปด้วยทำให้เขาเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกมองเห็นอะไรต่างๆอย่างน้อยก็ได้นึกถึงสิ่งที่ดีงามขึ้นมาเช่นว่าทำให้มนุษย์เนี่ยมีเมตตาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันมีดนตรีหรือเพลงที่แต่งให้นึกถึงเพื่อนมนุษย์นะที่เขามีความทุกข์ความเดือดร้อนกว่าเราเราควรจะได้ช่วยเขาบ้างอะไรเงี้ยนะหรือนึกถึงเด็กนึกถึงเล็กอะไรแต่อะไรแล้วก็มีจิตเมตตาแต่งเพลงทำนองเนี้ยพระพุทธเจ้ายังแต่งเลยมีในเรื่องในคัมภีร์เลยนะอย่างอิตามานกคนหนึ่งมานกก็คือชายหนุ่มเขาก็มีสัมพันธ์กับนาคมานวิกาทำนองนี้นะครั้งหนึ่งเขามีเหตุการณ์อะไรเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เขาจะต้องไปแข่งขันประกวดอะไรกันเนี่ยมานกคนนี้มีแววดีอยู่พระพุทธเจ้าเลยแต่งเพลงธรรมะให้มานกคนนี้ก็ไปขับกล่อมแล้วก็ได้ผลดีแล้วก็เลยทำให้คนเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากดนตรีนั้นไปด้วยทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ด้วยเจตนาที่ดีกับคนหมู่มากเราสามารถเอาดนตรีเนี่ยมาชักจูงคนออกจากสิ่งเลวร้ายไม่ดีมาสู่สิ่งที่ดีขึ้นก็เป็นเครื่องพัฒนาคนอย่างหนึ่งเพราะนั้นเราก็หนึ่งต้องเข้าใจธรรมชาติมนุษย์สองก็มีเจตนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สามก็มีวิธีการโดยโยงเข้ามาเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ประโยชน์แล้วเอาดนตรีไปสื่อซะดนตรีก็กลายเป็นสื่อธรรมะไปใช่ไหมเนี่ยเพลงเป็นสื่อธรรมะได้ดนตรีเป็นสื่อธรรมะได้เพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงมีดนตรีไทยก็ปี่พาดกันล่ะใช่ไหมก็ท่านไม่นึกเลยว่าปี่พาดก็เป็นดนตรีถูกไหม
ก็ดนตรีไทยก็ปี่พาทย์นี่แหละแล้วก็คนไทยก็เอาปี่พาทย์เนี่ยมาใช้ในวัดเยอะแยะเลยทั้งงานมงคลงานศพงานมงคลก็แม้แต่งานพระโดยเฉพาะมีเทศก็ต้องบรรเลงดนตรีดนตรีเพลงสำหรับเวลาพระจะขึ้นธรรมะก็บรรเลงเพลงสาธุการเพลงสาธุการเคยเล่าให้ฟังหรือยังมายังไงเคยเล่าไหมฮะผมพอทราบมาบ้างครับคิดว่าจะเคยเล่าไหนฮะก็พอทราบมาบ้างครับทราบจากไหนล่ะก็เคยเรียนดนตรีไทยก็เลยพอทราบประวัติเออจะตรงกันไหมเนี่ยผมลองเล่าดูนะครับได้ดีครับคือว่าในพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพรหมท่านชื่อพระกะเราเรียกพระกาพรหมคนไทยเรียกพระกาพรหมเพราะให้ลิ้นไทยมันเข้ากันแต่ภาษาบาลีเรียกก็พระกะพระกาพรหมเนี่ยท่านมีมิจฉาทิฏฐิท่านถือว่าท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่เกิดไม่ตายเป็นผู้สร้างโลกอะไรต่างๆนี่วันหนึ่งก็มีเรื่องพระพุทธเจ้าก็เห็นแก่พรหมผู้เนี้ยว่ามีความเข้าใจผิดก็เลยไปที่พระพรหมเนี่ยนี่ตอนแรกก็ยังไม่ได้พูดธรรมะเพราะว่าพรหมนี่ท่านก็ยิ่งพยองลำพองตัวว่าท่านยิ่งใหญ่ท่านก็ไม่ยอมหรอกไม่ยอมฟังพระพุทธเจ้าหรอกนี่ก็ไปเจรจาสนทนากันตอนหนึ่งก็เลยมีการคล้ายๆว่าเราลองลิดกันตอนหนึ่งก็มีการท้ากันในการที่ว่าซ่อนหาตอนแรกพระพรหมเป็นผู้ไปซ่อนตัวก่อนพระพรหมก็ไปซ่อนตัวก้นหมาสมุทรพระพุทธเจ้าก็ชี้อ้าวอยู่นั่นก็ต้องขึ้นมาพระพรหมไปซ่อนตัวสุดจักรวาลพระพุทธเจ้าก็ชี้ว่าอยู่นี่พระพรหมก็ต้องออกมาจะไปไหนไปไหนพระพรหมไปไม่รอดพระพุทธเจ้าทรงทราบหมดในที่สุดพระพรหมก็เอาละตอนนี้ยอมละเอาท่านวังพระพุทธเจ้าก็หายพระองค์วับพระพรหมหาไม่เจอพระพรหมสอดสายยานไปทั่วจักรวาลหมดยังไงไงก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าในที่สุดอ่อนใจก็เลยยอมบอกมาอยู่ไหนเนื้อพระพุทธเจ้าก็ตรัสลงมาจากเสียนพระพรหมอยู่ข้างบนเสียนนี่เองแหละพระพรหมก็เลยอ๋ออย่างนั้นอยู่นี่เอาอย่างนั้นยอมแล้วแปลว่าพระพรหมหาไม่เจอก็นิมนต์ลงมาทีนี้ตอนนี้แหละที่มีตำนานดนตรีไทยเข้ามาแทรกในพระไตรปิฎกไม่ได้มีแล้วนะคือตำนานดนตรีไทยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะให้ลงก็ต้องเชิญลงสิเชิญลงทำไงเราต้องมีวิธีการทำให้มันสุภาพทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยเป็นเหตุให้พระพรหมเนี่ยแต่งเพลงสาธุการขึ้นมาเนี่ยพระพรหมก็บรรเลงเพลงสาธุการก็คือนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากเศียรพระพรหมด้วยเพลงสาธุการเพลงสาธุการนี่ก็เลยเป็นเพลงประจำที่จะนิมนต์พระขึ้นธรรมาทเทศลงธรรมาทอะไรต่างๆตรงกันไหมครับกับของท่านตรงกันครับตรงกันนะโอ้ก็แสดงว่าตำนานนี้เล่ากันมาในสายของดนตรีไทยมาตลอดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อิงพระไตรปิฎกเอาละก็จะเห็นว่าแม้แต่ดนตรีในเมืองไทยเราก็ใช้กันมาตลอดก็เพลงเนี่ยนะดนตรีก็น้อมจิตมาสู่กุศลทำให้จิตพร้อมที่จะฟังธรรมะเป็นต้นหรือน้อมไปนึกถึงสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆแล้วเนี่ยและอย่างดนตรีงานศพเขาก็ต้องจัดสรรพยายามที่จะบรรเลงให้ได้ความรู้สึกที่จิตใจเนี่ยจะได้นึกถึงคนที่ตายแล้วก็โยงไปหาความดีงามของเขาเขาได้ทำอะไรไว้แล้วก็ทำให้จิตใจตัวเองเนี่ยโน้มไปในทางสงบไม่อยากจะไปทำความชั่วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะดนตรีที่โน้มจิตใจอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่จะช่วยชักนำเป็นสื่อนำคนเข้ามาสู่ความดีงามนั่นก็ใช้เป็นอุบายนั่นเองนะถ้าเราตั้งจิตอย่างนี้แล้วเราทำได้ความรู้เท่าทันเรามีเจตนาดีต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ดนตรีก็เป็นเครื่องมืออย่างเนี้ยเหมือนที่โบราณทำมาตลอดประวัติศาสตร์เราก็พัฒนาดนตรีขึ้นมาในวัดนะ
ดนตรีก็เป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในวัดเลยก็เพราะอย่างเนี้ยนี้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้จักใช้ดนตรีปัจจุบันเราไม่นึกถึงว่าคนโบราณมีปีพายก็เหมือนเรามีดนตรีไทยปัจจุบันที่เป็นดนตรีสากลใช่ไหมแต่เราไม่ใช้เราทำไงให้ดนตรีเหล่านี้มาเอื้อมาเข้าสู่วัตถุประสงค์เดียวกันนี้ได้เอาละทีนี้ก็มาเข้าสู่หลักธรรมมากขึ้นนี่เป็นอันว่าตอนแรกคนที่อยู่ในระดับการพัฒนาขั้นต้นเนี่ยเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มาเป็นสื่อดึงขึ้นมาสู่ข้างดีอันนี้เมื่อคนพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในหลักธรรมเองนี่ก็จับเป็นระดับในระดับศีล5แล้วพอเขาต้องการปฏิบัติฝึกฝนในทางจิตใจมากขึ้นก็จะมีศีล8ถ้าจะเห็นว่าในศีล8นี่แหละจะเริ่มเว้นแหละให้สมาทานศีลฝึกตัวเองในการที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งที่เป็นสื่อภายนอกทางนัจจะการฟ้อนรำแล้วก็คีตะขับร้องดนตรีนี่แหละมาแล้วนัจจะคีตะวาทิตะประโคมก็ดนตรีเท่านั้นแหละตอนนี้นี่แหละข้อนัจจะคีตะวาทิตะนี่แหละก็คือเรื่องดนตรีก็หมายความว่าเมื่อพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องการให้คนเนี่ยเป็นอิสระจากสิ่งเสพบริโภคภายนอกมากขึ้นก็จึงให้เขาพัฒนาด้านจิตใจที่ให้เขามีความสุขด้วยตนเองว่าเออทำไงความสุขของเราจะไม่ต้องขึ้นต่อดนตรีเป็นต้นแต่ว่าคนทั่วไปยังทำไม่ได้ท่านก็เลยว่าให้ฝึกแค่8วันครั้งหนึ่ง8วันเนี่ยท่านไม่ได้ฝึกเฉพาะเรื่องดนตรีหรอกคือสิ่งเสพบริโภคภายนอกทั้งหมดเนี่ยให้เราเนี่ยฝึกตัวในทางที่ไม่ขึ้นต่อมันก็แปลว่า8วันครั้งหนึ่งก็ศีล5เนี่ยแค่ไม่เบียดเบียนกันในสังคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับผู้อื่นปานาก็เว้นจากการทำร้ายร่างกายชีวิตกันแล้วก็อทินนาทรัพย์สินไม่ละเมิดกันกามสุมิจฉาจารไม่ละเมิดคู่ครองมุสาวาทไม่ละเมิดทางถ้อยคำไปทำลายผลประโยชน์เขาหลอกลวงเขาแล้วก็เรื่องสุราเมรัยไม่ไปทำให้คนอื่นต้องสูญเสียความรู้สึกมั่นคงเพราะเหตุของการที่เราเสียสติพอเราไม่มีสติเนี่ยคนอื่นนี่สูญเสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทันทีใช่ไหมพอเขาเห็นคนนี้เมาเนี่ยไว้ใจไม่ได้แหละความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยสูญเสียทันทีเห็นคนโน้นขับรถมาสายงั้นนึกว่าเมาแน่ไอ้คนที่ขับรถอีกฝ่ายใจเสียเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคนกินเหล้าเสพยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้ทำลายความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นเป็นการเบียดเบียนกันทางสังคมหมดเลยศีล5ข้อนี้ศีล5ท่านมุ่งให้อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกันมุ่งไปที่นี่อ้าวให้คุณอยู่กันได้อย่าเบียดเบียนกันนะจะหากินหาเสพความสุขของคุณยังขึ้นกับสิ่งเสพบริโภคฉันก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าให้ละเมิดเบียดเบียนกันเราจะได้พออยู่กันได้แต่ฉันไม่รับประกันว่าคุณจะมีความสุขจริงล่ะเพราะว่าในระดับศีล5เนี่ยความสุขของคุณยังต้องขึ้นกับสิ่งเสพบริโภคอยู่ท่านก็เลยให้พัฒนาต่อก็มาศีล8เนี่ยก็บอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ถึงกับขั้นพร้อมก็เอาแค่ว่าฝึกตัวเองบ้างนะอย่างน้อยเตือนสติตัวเองว่าอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องไปขึ้นกับสิ่งเสพบริโภคโดยสิ้นเชิงหรือมันเมามัวมามากขึ้นเตือนสติตัวเองไว้บ้างเพราะฉะนั้นสัก8วันเนี่ยเอาสักทีวันพระ8ค่ํา14 15ค่ําก็เอาสักทีนะสมาทานศีล8หรือเรียกว่าอุโบสถก็คือว่าเติมเข้ามาอีก3ข้อแล้วก็ไอ้ข้อ3นั่นก็เปลี่ยนซะก็คือว่าตอนถืออุโบสถวัน8ค่ำเนี่ยเราก็ฝึกตัวเองไม่ให้ความสุขของเราเนี่ยขึ้นต่อการเสพบริโภคใช่ไหมก็คือให้อยู่กับตัวเองได้ให้ความสุขเป็นอิสระมากขึ้นทำไงเราจะอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นโดยที่แม้แต่ว่าไม่มีสิ่งเสพบริโภคฉันก็อยู่ได้นะ
อย่างน้อยก็เป็นการเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่แน่นอนบางทีเราเจ็บเราป่วยนี่เราพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคไม่ได้ถ้าคนที่ชีวิตความสุขขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคอย่างเดียวพอเจ็บป่วยเข้าไอ้ความสุขพึ่งพาอายตนะอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นไม่ได้เลยอาหารยังเบื่อเลยใช่ไหมอาหารที่เคยชอบนักหนาก็เบื่อความสุขหาจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วทีนี้ก็ทุรนทุรายอย่างเดียวนี่ถ้าคนฝึกไว้แบบเนี้ยมีศีลแปดจะขาดสิ่งเหล่านั้นบ้างจะเก็บค่าได้ป่วยหรือแก่เท่าลงก็ใจก็อยู่กับตัวเองได้มีความสุขได้เพราะฝึกไว้แล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นเพราะฉะนั้น8วันเอาสักทีหนึ่งคุณก็ไม่เอาความสุขไปขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคแล้วเอาเวลานะที่คุณจะไปมั่วเมากับวัตถุเสพนะเอาไปใช้ประโยชน์นะมาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญานะมาฟังอ่านหนังสือมาค้นคว้าหาความรู้หรือท่านบอกไปทำอนวัตกรรมไปบำเพ็ญประโยชน์ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปแจกทานแก่เด็กไปช่วยเด็กกำพร้าไปช่วยคนชราอะไรต่างๆเนี่ยวันอุโบสถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเองในทางเป็นอิสระสักทีหนึ่งเนี่ยคนไทยถ้าใช้หลักการนี้แล้วสังคมจะได้ประโยชน์มากเนี่ยก็8วันเอาสักทีก็มันไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยสังคมจะดีขึ้นเยอะเลยอันนี้มันมัวเมากันตลอดเดือนตลอดปีเลยไม่ได้เรื่องใดเราเอาละครับแปลว่า8วันทีหนึ่งนะก็มาเป็นว่าเราปลอดโปร่งก็ใช้คำบอกว่าเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขขึ้นแต่สิ่งเสพบริโภคเนี่ยเรากลายไปว่าต้องมีนั่นต้องมีนี่ต้องมีจึงจะมีความสุขความสุขของขันอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นนี่พอเรามาฝึกกาถือโบสถ์สิบแปดเนี่ยเราเริ่มจะบอกว่าสิ่งเสพเหล่านั้นน่ะมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้ประมาณนั้นมีก็ดีมันก็ช่วยให้เราได้เสพได้อะไรแต่ว่าไม่มีก็ได้นะถึงไม่มีฉันก็อยู่ได้เริ่มมีอิสรภาพมากขึ้นไม่ใช่ว่าชีวิตนี้ความสุขนี้ขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคอย่างเดียวกลายเป็นว่าต้องมีนั่นต้องมีนี่ไม่มีฉันตายอยู่ไม่ได้เลยอย่างนี้แย่ใช่ไหมเป็นคนไม่มีอิสรภาพเลยนั่นในคนที่ฝึกตัวดีขึ้นเนี่ยก็หมายความพูดอย่างนี้ได้ละมีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่มีฉันก็อยู่ได้แล้วบางคนอิสระมากขึ้นจะไปไหนไปไหนก็คล่องตัวขึ้นเพราะงั้นด้วยพลุงพลังใช่ไหมจะไปไหนก็ขาดไอ้สิ่งเสพบริโภคอันนี้ไม่ได้ต้องมีนั่นจัดนั่นจะไม่คล่องตัวเนี่ยทีนี้ถ้าคนที่ฝึกตัวเองไม่บ้างอ่ะไม่ขึ้นแต่สิ่งเสพบริโภคจะไปไหนก็ไปคล่องเนี่ยจะไปนอนไหนก็นอนได้ใช่ไหมมีแต่เสือผืนหมอนใบก็นอนได้แม้จะไม่มีเสือนอนก็ดานยังนอนได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเมื่องั้นก็ต้องนอนแต่ฟูกตอนอะไรต่ออะไรจนกระทั่งปวดหลังไปเลยนะเอาละมีก็ดีไม่มีก็ได้ต่อไปก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีว่างั้นก็มีก็ได้ไม่มีก็ดีก็หมายความว่ามีก็ได้ฉันก็ไม่ว่าฉันก็กินเสพบริโภคไปแต่ไม่มีก็ดีไม่มีฉันยิ่งสบายใหญ่ฉันปลอดโปร่งโล่งเบาดีมีก็ได้ไม่มีก็ดีตอนนี้สบายเลยเป็นอิสระมากขึ้นแต่ตอนแรกก็ฝึกแค่นี้เอาศีล8ก่อนถ้าทำได้นะชีวิตจะเป็นอิสระมากขึ้นก็หมายความว่าเรายอมรับว่าคนที่ยังอยู่ระดับศีล5เนี่ยเราทำไงจะจัดให้สิ่งเสพบริโภคเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเขาและถ้าทำดีเราก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่เป็นอุบายชักนำเขาไปทางที่ดีก็เหมือนอย่างดนตรีเนี่ยก็แปลว่าเราใช้ประโยชน์กับคนระดับศีลห้าแล้วคนส่วนใหญ่ในสังคมเราก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ระดับแค่ศีลห้าแค่ศีลห้าก็ยังไปไม่ค่อยรอดเลยใช่ไหมนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าพวกดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยยังต้องรู้จักใช้ให้ดีจะได้ประโยชน์มากเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมยังอยู่ระดับนี้เท่านั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านเรียนดนตรีแล้วท่านเข้าใจหลักการนี้นะท่านจะช่วยวัดช่วยพระศาสนาช่วยสังคมได้มากเลย 1. เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 2. มีเจตนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคม 3. รู้จักจัดทำดำเนินวิธีการเพื่อใช้มันมาเป็นสื่อในทางที่ชักจูงคนเข้าสู่ความดีงามในการพัฒนาชีวิตของเขาเอง
ก็สอดคล้องกันก็คือเรามีเจตนาดีต่อเขาแล้วเราก็เลยใช้สื่อเนี่ยชักนำเขามาในทางที่ดีให้เขามาสนใจเรื่องของธรรมชาติสนใจเพื่อนมนุษย์อยากจะช่วยเหลือกันมีเมตตากรุณาแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติดนตรีก็กลายเป็นเครื่องมานำคนเข้าสู่สิ่งที่ดีงามด้านอื่นๆของชีวิตเช่นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็จะมีช่องทางมีความสุขมากขึ้นด้วยแล้วกลายเป็นว่าเขาจะได้พัฒนาตัวเองของเขาในการที่จะมีความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีมีเมตตากรุณาอะไรต่างๆแล้วเนี้ยแล้วเขาก็มาสนใจธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างบทกวีบางทีนะแม้แต่แต่งให้เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยให้เห็นความจริงของชีวิตแล้วบางทีได้ผลสำหรับคนธรรมดายิ่งกว่าไปเขียนธรรมดาใช่ไหมอย่างไปเขียนเป็นถ้อยคำร้อยแก้วเนี่ยบางทีไม่กินใจเท่ากับเป็นแต่งเป็นโครงกลอนถูกไหมแล้วไปเป็นโครงกลอนไปขับกล่อมเขาอีกยิ่งกินใจลึกซึ้งน้ำหูน้ำตาไหลเลยก็เลยกลายเป็นสนใจธรรมะเอาจริงเอาจังมากขึ้นได้แล้วทำเป็นก็กลายเป็นว่าไปสร้างกุศลได้เยอะเลยเห็นใช่ไหม